มานี่มานี่เดี๋ยวพี่บอกให้สิบบาทฮะสิบบาทเบาๆๆๆแล้วทำไมต้องเบาๆอ่ะพี่เดือนเขาซุบซิบอะไรกันอ่ะพี่ตาลอะไรไม่รู้สิบบาทสิบบาทใช่แค่สิบบาทเองอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนมาเปิดร้านใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือไอติมทอดวัดดวงค่ะวัดดวงยังไงเดี๋ยวพี่เดือนค่อยบอกแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูร้านพี่เดือนก่อนว่าอลังการขนาดไหนนี่เลยค่ะร้านไอติมทอดวัดดวงของพี่เดือนค่ะมาดูท็อปปิ้งก่อนวันนี้ท็อปปิ้งพี่เดือนเยอะมากทุกคนน่าจะเคยทานกันแล้วนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนถ้าเป็นของร้านพี่เดือนอร่อยมากค่ะมีน้ำผึ้งมีช็อกโกแลตมีนมข้นหวานมีเรนโบว์สีต่างๆเลยนะคะดูถ้วยพี่เดือนนะคะแบบใหม่ค่ะสวยน่ารักนี่ค่ะอย่างนี้เลยแล้วราคานะคะราคาแค่10บาทเองค่ะแต่ว่าต้องดูด้วยนะคะว่าใครซื้อนี่จ้านี่ร้านพี่เดือนไอติมทอดวัดดวงเดี๋ยวมาดูรสชาติไอติมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะรสชาติของไอติมที่ร้านพี่เดือนมีนะคะดูเลยค่ะแต่ว่าทุกคนต้องวัดดวงเอานะคะว่าจะได้รสชาติไหนมันคือไฮไลท์ของร้านพี่เดือนค่ะช่วงนี้หน้าร้อนอย่าลืมมากินไอติมร้านพี่เดือนนะคะอร่อยมากเลยค่ะไอติมทอดมาเลยจ้าเลยเข้ามาค่ะไอติมทอดวัดดวงร้านพี่เดือนค่ะ10บาทเองค่ะท็อปปิ้งหนักๆเลยจ้าจัดเต็มค่ะเลยเข้ามาค่ะเลยเข้ามาค่ะไอติมทอดวัดดวงจ้าเมร้อนจังเลยวันนี้ใช่ร้อนมากอ่ะพี่ตาลเฮ้ยนั่นพี่เดือนเขาขายอะไรอ่ะเราเข้าไปดูกันเถอะไปไอติมทอดค่ะไอติมทอดวัดดวงค่ะไอติมทอดค่ะพี่ลูกค้ามาปกติเราขายลูกละ10บาทแต่ลูกค้าใหม่มาเปลี่ยนราคาดีกว่า25บาทจาก10บาทขึ้นเป็น25ดีกว่าไอติมทอดค่ะไอติมทอดวัดดวงลูกละ25บาทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเมตาลหายหน้าหายตาไปนานเลยนะอากาศร้อนๆมากินไอติมทอดร้านพี่เดือนดีกว่าลูกละ25บาทเองโอ้ยพี่ตาหนูอยากกินสตรอเบอรี่มากเลยอ่ะพี่ก็อยากกินพี่อยากกินหลายรสมากเลยอ่ะลัมเลซินก็น่ากินนะหนูเมตาลอยากได้รสชาติไหนเดี๋ยวพี่ทอดให้ลูกละ25บาทเองสรุปเอาคนละกี่ลูกดีเนี่ยเราเอาคนละลูกแล้วกันค่ะพี่เดือนเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะว่าจะเอารสไหนดีได้เอาอันนี้แหละอันนี้ก็น่ากินน่ะสตรอเบอรี่ก็น่ากินนะน้องเมย์เลือกได้แล้วเนาะหนูเอาชาเขียวค่ะของตาลเอาเรนโบว์นะคะพี่เดือนพี่อยากจะบอกเมย์กับตาลว่ามันเลือกไม่ได้มันต้องวัดดวงเอามันเป็นไฮไลท์ของร้านพี่เดือนเลือกไม่ได้เหรอแล้วเราก็ยืนดูอยู่ตั้งนานใช่แล้วเราจะได้รสอะไรอ่ะเนี่ยเมตาลไม่เคยหรอไม่เคยวัดดวงแบบกล่องสุ่มหรอไอ้นี่ก็เหมือนไอติมกล่องสุ่มนั่นแหละวัดดวงเอาว่าจะได้รสชาติไหนถ้าดวงดีก็ได้รสชาติที่อย่างเมตาลต้องการอ้าวก็ดีเหมือนกันนะคะลุ้นดีอ่ะงั้นเราเอาคนละลูกแล้วกันนะคะค่ะทานนี่หรือว่ากลับบ้านทานนี่ค่ะพี่เดือนงั้นทานนี่นั่งรอเลยจ้าเดี๋ยวพี่ทอดให้แป๊บเดียวโอเคค่ะโหพี่ตาลลุ้นน่ะไม่รู้จะได้รสอะไรเคยกินครั้งแรกเลยนะเนี่ยแบบสุ่มอ่ะพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะได้รสอะไรนะน้องเมย์ปกติขายลูกละ10บาทหมูลงมาขายลูกละ25บาทเลยปกตินะกำไรได้ลูกละ5บาทวันเนี้ย2คนนี้มาได้กำไรลูกละ15บาทเองขาย2ลูกแล้วปิดร้านได้เลยแค่เนี้ยพอแล้วขายละเยอะไอติมทอดนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทุนน้อยกำไรเยอะนี่เราต้องมีธงร้านเราด้วยจะได้สวยสวยเป็นไงล่ะพี่เดือนลงทุนมากเลยนะเนี่ยได้แล้วจ้าตาลกับเมย์นี่นี่เลยจ้าท็อปปิ้งใส่ได้เลยแล้วอันนี้เราต้องใส่อะไรบ้างอะคะอยากกินนมแล้วก็ใส่นมอยากกินน้ำผึ้งแล้วก็ใส่น้ำผึ้งอยากกินช็อกโกแลตก็ใส่ช็อกโกแลตจ้ะอยากกินไหนใส่ได้ตามใจได้เลยอุ๊ยดีจังเลยอ่ะเยอะมาก
ว้าวมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยเป็นเม็ดน้ำตาลเป็นไงน้องเมย์ของพี่น่ากินมากๆเลยอ่ะ25บาทเองดูดีได้ท็อปปิ้งเยอะเลยโอ้โหของพี่ตาลโอ้โหท็อปปิ้งเยอะมากน่ากินนะหนูขอทำมั่งนะจัดเลยน้องเมย์โหยโอ้โหที่ตลาดอะไม่ใส่ให้เยอะขนาดนี้เนี่ยตามใจสุดๆอะโอ้โหพี่ตาเนี่ยอะไรอะไข่มุกเหรออุ้ยน่ากินน่ากินได้พี่ใช่ไหมกินได้เลยรูปปลามากน้องเมย์น่ารักมากอะเดี๋ยวเราอะมาลุ้นกันดีกว่าน้องเมย์ว่าได้รสอะไรอะจะได้อันที่พี่อยากกินหรือเปล่านะอุ้ย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 พี่เห็นแล้วน้องเมย์ของพี่เป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตเหมือนกันเลยอร่อยมากค่ะน้องเมย์อร่อยอ่ะอร่อยมาก25บาทนี่ก็คุ้มมากเลยนะใช่คุ้มมากท็อปปิ้งเต็มที่กรุบกรอบมากท็อปปิ้งว่าไงเมตาลอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะพี่เดือนแล้วได้รสชาติไอติมอะไรกันถูกใจไหมได้เป็นช็อกโกแลตอะค่ะ2อันเลยใช่ค่ะไม่ได้รสที่อยากได้อะค่ะมันก็วัดดวงอะนะทานให้อร่อยนะจ๊ะค่ะพี่เดือนก็ของมันวัดดวงจะเอาอะไรมากมายไอติมทอดวัดดวงแล้วพี่เดือนจ้าไอติมทอดจ้าไอติมทอดวัดดวงค่ะพี่ฟิล์มอากาศร้อนมากเลยอะจริงฟิลพี่อยากกินไอติมอะคลายร้อนพี่ฟิล์มพี่เดือนเปิดร้านอะไรอะอุ้ยจริงด้วยไปดูดีกว่าไอติมทอดวัดดวงจ้าไอติมทอดจ้าไอติมทอดวัดดวงจ้าฟิลฟิลมาอย่างนี้แย่แล้วอะทำไงดีอะสองคนเนี้ยมาจะขาย25ก็เดี๋ยวหาว่าเราโกงอีกเอายังไงดีอะอย่างนี้ต้องขาย10บาทก่อนเดี๋ยวฟิลฟิลหาว่าเราโกงสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าโอ้โหพี่เดือนขายไอติมด้วยเหรอเนี่ยกำลังอยากกินอยู่พอดีเลยอะใช่ร้านพี่เดือนไอติมทอดวัดดวงวัดดวงด้วยใช่สนใจไหมพี่เดือนเราวัดดวงแล้วรสชาติก็เลือกไม่ได้หรอใช่ก็วัดดวงเอาไงแล้ววัดดวงนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะพี่เดือนมานี่มานี่อย่าพี่บอกให้10บาทฮะ10บาทแล้วทำไมต้องเบาๆอ่ะพี่เดือนเขาซุบซิบอะไรกันนะพี่ตาลอะไรไม่รู้10บาท10บาทใช่แค่10บาทเองอะขายลูกละ10บาทแล้วทำไมต้องกระซิบแบบพี่เดือนนั่นนะสิพี่เดือนพอดีอ่ะพี่ทำปออยู่แต่ว่าอย่าเสียงดังไปนะได้ค่ะพี่เดือนแต่ว่าไปวันนี้ทำตัวแปลกๆนะอย่าบอกนะโกงอีกแล้วอ่ะโกงอีกแล้วอ่ะพี่เดือนป้าวันนี้ไม่ได้โกงทำไมเสียงดูแหบๆจังเลยอ่ะไม่โกงพี่เดือนบอกแล้วว่าไม่โกงไม่โกงก็ไม่โกงค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าฟิวมีรสอะไรบ้างนี่น้องฟิวอยากกินอันเนี้ยเรนโบพี่อยากกินมิ้นท์น่ะแล้วก็อยากกินมะนาวด้วยบลูเบอร์รี่ด้วยขอให้ได้เรนโบว์10บาทใช่ไหมพี่เดือนอย่าเสียงดัง10บาทจ้า10บาท10บาท10บาทค่ะพี่เดือนกินไหมฟิล์มพี่ดูตังค์ก่อนวันนี้พกมาเท่าไหร่เนี่ยไหนดูสิพี่มีเหลือ10พอดี20อุ๊ยหนูก็มีหนูมี30จ่ายก่อนก็ได้มาจ่ายก่อนโอเคค่ะพี่เดือนนี่ค่ะ10บาทอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังพอได้แล้วไม่ต้องพูดได้แล้วได้มั้ย10บาทพอแล้วแล้ว10บาทได้อะไรบ้างพี่เดือนนี่ให้ท็อปปิ้งโอ้ยท็อปปิ้งใส่ได้ตามใจเลยฟิวแค่ท็อปปิ้งก็เกิน10บาทแล้วแค่น้ำผึ้งก็แพงนะเนี่ยใช่อุ๊ยขอบคุณท็อปปิ้งมีสรุปกินนี่หรือว่าเอากลับบ้านกินนี่ค่ะพี่เดือนสรุป10บาทจริงๆใช่มั้ยเปล่าๆเอ้ยค่ะพี่เดือนโอเคค่ะพี่เดือนนั่งรอแป๊บนึงนะไม่โกงใช่มั้ยไม่โกงรอแป๊บนึงนะพอดีมีลูกค้านั่งกินอยู่ได้ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวเรา2คนยืนรอตรงนี้แล้วกันได้จ้ะพี่ฟิล์ม10บาทนี่ถูกมากเลยนะพี่ว่าก็คงเหมือนที่พี่เดือนพูดแหละเขาจัดโปรอยู่เพิ่งเปิดร้านไงพี่ฟิล์มของร้านพี่เดือนก็ได้มาตรฐานเหมือนกันนะจริงฟิล์มพี่อยากรู้แล้วพี่จะได้รสชาติอะไรรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่กำลังทอดอยู่ค่ะพี่เดือนหุยน่าทานมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มอากาศร้อนๆนะขายติมทอดก็ดีเหมือนกันนะจริงฟิล์มถือว่าเราไปร้านพี่เดือนกินติมใครร้อนโอ้โหน่าทานมากเลยพี่เดือนขนาดยังไม่มีท็อปปิ้งนะเนี่ยจริงฟิวพี่อยากกินแล้วเนี่ยถ้ามีท็อปปิ้งจะขนาดไหนอ่ะโอ้โห10บาทเองพี่เดือนบอกว่าอย่าเสียงดังเบาๆได้ไหมไอ้10บาทเนี่ยโอ้โห
ไอ้ปากท่องด้วยเหรอเนี่ยจริงอุ้ยฟิลน่าทานมากเลยอ่ะไอติมทอดร้านพี่เดือนอ่ะเป็นแบบวัดดวงสิบาทเองใช่แล้วคือแบบดูดีเหมือนพวกของไฟเลยอ่ะจริงตกแต่งได้เลยจ้าขอบคุณค่ะฝากช้อนหน่อยนะคะพี่เดือนได้เดี๋ยวน้องฟิลเนี่ยจะใส่เป็นซอสช็อกโกแลตของพี่จะใส่นมนี่ฟิลต้องใส่เยอะๆท็อปปิ้งไม่อั้นอุ้ยคือใส่นี้เลยเหรอใช่แล้วนี่คือจะใส่นี้ด้วยเรนโบ้น้องคือจะใส่เหมือนกันว้าน่าทานนะฟิลนี่เพิ่มสีสันฟิลของพี่เสร็จแล้วน่ากินมากเลยอ่ะดูดินี่ดูของน้องฟิลโอ้ฟิลของเราน่าทานมากเลยอ่ะใช่ดูสิหอมจริงอยากรู้เนี่ยว่าพี่ได้ใส่อะไรน้องฟิลว่านะน่าจะได้วานิลลาไม่ก็ช็อกโกแลตโอริโอจะมีใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่เดือนคะคิดเงินได้ค่ะ2ลูก50ใช่ไหมคะใช่จ้าอ้าวพี่เดือน2ลูก50ได้ไงไหนบอกว่าลูกละ10บาท2ลูกก็ต้อง20สิใช่พี่เดือนเราก็ซื้อมาลูกละ10บาทนี่เฮ้ยอ้าวพี่เดือนลูกละ10บาทเหรอคะไหนบอกลูกละ25ไงใช่เมื่อกี้บอกกับเราอะลูกละ25ไม่ใช่เหรอคะก็2ลูก50อะพี่เดือนโกงอีกแล้วใช่มั้ยขายพวกเราลูกละ10บาทขายพี่เขาลูกละ25อะจริงด้วยค่ะตกลงอะราคาเท่าไหร่กันแน่คะจริงด้วยพี่เดือนทำไมมี2ราคาเออพี่บอกไปลูกละ25เหรอตาลใช่เหรอก็ใช่ไงคะเมื่อกี้ราคาตรงนี้ก็25บาทเนี่ยอ้าวทำไมเป็น10บาทอ่ะนี่ไง25พี่เดือนโกงอีกแล้วหรอทำป้ายราคา2งานอีกตั้งหาก10บาทกับ25บาทพี่เดือนทำแบบนี้มันหมายความว่าไงอะคะสงสัยพี่วางราคาผิดไอ้25เนี่ยพี่เคยขายพิซซ่าเวียดนามสงสัยพี่วางผิดจริงๆมัน10บาทเนี่ยไอติมโทษทีนะตาลตกลงจะเก็บหนู20หรือ50คะพี่เดือนใช่20จ้าเมตาลฮะ20 20อะค่ะขอบใจจ้าว่าหลังมาใหม่นะค่ะเขาจริงๆเลยตกลงเขาขายของเนี่ยราคาเท่าไหร่กันแน่เนี่ยราคาแปลกๆนะเมใช่แต่ก็ยังดีนะเราได้ลูกละ10บาทอ่ะป่ะเหรอพี่เดือนทำไมโกงอีกแล้วเนี่ยไหนบอกจะไม่โกงไงใช่พี่เดือนทำไมมีป้ายราคา2อันเนี่ยเอ้าก็บอกแล้วไงว่าพี่วางผิดอันเนี้ยมันเป็นพิซซ่าเวียดนามพี่บอกแล้วไงพี่สลับกันขอโทษทีไม่ได้โกงเนี่ยเมื่อกี้เก็บ20เห็นไหมเนี่ย10บาท10บาทไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มแต่สุดท้ายอ่ะพี่เดือนน่ะเขาก็เก็บแค่คนละ10บาทเองนะจริงพี่ว่าพี่เดือนเขาคงไม่โกงเราหรอกเขาสัญญากับเราแล้วไปพี่ฟิล์มไปนั่งกินกันฟิล์มฟิล์มนี่ไม่น่ามาเลยไม่งั้นนะขาย2ถ้วยได้50แล้วฟิวพี่ได้วานิลาฟิวได้อะไรอ่ะได้ช็อกโกแลตนี่เป็นช็อกโกแลตฟิวอร่อยเนาะทำไมของน้องฟิวไอติมหายเนี่ยอ๋ออยู่นี่อ๋อฟิวพี่เดือนขายติมทอดแค่10บาทพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะได้เยอะด้วยแถมมีท็อปปิ้งถ้าเราไปตลาดอ่ะตั้ง20แน่ใช่พี่ฟิวฟิวอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะพี่เดือนคุ้มด้วย10บาทเองสั่งเพิ่มได้นะค่ะพี่เดือนอร่อยอ่ะพี่เดือนอ่ะทำของกินอร่อยแล้วก็ถูกด้วยนะพี่ฟิวจริงฟิวอย่างดีเลยอ่ะไม่แพงด้วยอร่อยเนาะฟิวไอติมร้านพี่เดือนอ่ะใช่พี่ฟิล์มพี่เดือนไอติมอร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าวันหลังเนี่ยอย่าตั้งนะพี่เดือน25บาทอ่ะเอาออกด้วยจ้าฟิลพี่ไม่ลืมหรอกเดี๋ยวพี่เอาออกเลยเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนใหม่นะคะพี่เดือนจ้าสวัสดีค่ะฟิลจ้าไปฟิล์มกลับบ้านกันฟิลอากาศร้อนๆแบบเนี้ยได้กินไอติมทอดพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะคลายร้อนด้วยใช่ฟิล์มกลับบ้านกันฟิล์มฟิล์มไม่ได้มาเลยกำลังจะได้ตังค์อยู่แล้ว2ถ้วย50น้องๆคะอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นไปใต้คลิปได้เลยค่ะพี่เดือนสัญญานะคะพี่เดือนจะไม่โกงค่ะไม่โกงจริงๆ